างประเทศสามารถเดินจากบ้านไปโรงเรียนการเดินจากบ้านไปโรงเรียนสร้างทักษะหลายประการให้กับเด็กนะครับทั้งทักษะกล้ามเนื้อทักษะการคิดการสำรวจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีของเด็กกับชุมชนรอบข้างเด็กบ้านเราเดินไปโรงเรียนอาจเสียชีวิตได้เด็กจะต้องฝึกทักษะความปลอดภัยในการใช้ถนนผู้ใหญ่จะต้องช่วยในการสร้างสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการเดินถนนให้กับเด็กเพื่อสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยครับดูคลิปรายละเอียดของการเดินถนนเพื่อความปลอดภัยจากบ้านสู่โรงเรียนกันครับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเดินและการข้ามถนนอย่างปลอดภัยการเดินอย่างปลอดภัยนะคะคือการเดินบนฟุตบาทที่ห่างจากถนนนะคะและเดินสวนกับรถทีนี้ในเวลากลางคืนค่ะถ้าเราจำเป็นจะต้องเดินบริเวณใกล้ถนนเราควรใส่เสื้อที่มีสีสดนะคะเพื่อให้เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆของรถที่จะขับผ่านมานะคะทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องการข้ามค่ะการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะคะสิ่งที่สามารถเราข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้คือ1สะพานลอยค่ะ2คือทางม้าลายทางม้าลายเนี่ยค่ะบริเวณนั้นนะคะอาจจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณไฟคนข้ามสัญญาณไฟจราจรจะมีทั้งหมด3สีสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะคะสีแดงคือรถหยุดสีเหลืองคือระวังสีเขียวคือรถไปนะคะส่วนสัญญาณไฟคนข้ามค่ะจะมี2สีจะมีสีแดงและสีเขียวถ้าเป็นสีแดงเรายังไม่เดินนะคะเราจะเดินได้ในเป็นที่เป็นสีเขียวแล้วนะคะถ้าเรายังไม่พบสัญญาณไฟจราจรบริเวณนั้นเราสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และถ้าไม่มีล่ะคะไม่มีทั้งสะพานลอยไม่มีทางม้าลายไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามเราไม่มีผู้ใหญ่เราสามารถข้ามถนนได้อย่างไรพี่ก็จะมีคาถา5ขั้นตอนนะคะคาถา5ขั้นตอนก็คือ1ค่ะหยุดบริเวณฟุตบาทนะคะ2มองคือมองการจราจรค่ะมองรถ3ฟังคือฟังเสียงค่ะในกรณีที่เราอยู่ตรงมุมอับเราอาจจะไม่มองทางโค้งเงี้ยค่ะเราอาจจะมองไม่เห็นรถนะคะเราก็จะต้องใช้ในใช้การฟังนะคะคิดค่ะคิดว่าเราจะข้ามได้หรือยังคิดว่าตรงนั้นปลอดภัยหรือยังในการที่จะข้ามค่ะ5คือเดินเป็นเส้นตรงไปนะคะทีนี้ถ้าบริเวณนั้นเป็นทางม้าลายการเดินค่ะควรเดินชิดทางขวาเพื่อให้อีกทางนึงอะค่ะสามารถเดินมาส่วนกันโดยที่ไม่ชนนะคะเดินค่ะไม่วิ่งเราก็จะเดินกันอย่างนี้นะคะก็จะไม่ชนกันค่ะคาถา5ข้อของพี่ค่ะเราจะมีเพลงด้วยเดี๋ยวเราจะมาร้องตามเพลงกันนะคะลา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 หยุดฉันหยุดบนไหล่ทางมองขวาซ้ายขวาฟังสิมีรถมาหรือเปล่าคิดสิข้ามได้หรือยังคอยมองและฟังในขณะที่เดินเราสามารถใช้คาถา5ขั้นตอนที่เคยให้ไว้คือ1หยุด2มอง3ฟัง4คิดและ5เดินเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Mumfer ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ